รุปว่าอาการของเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติทับศักดิ์นายอิสระรัชพลกุลเวลานี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับทางเราก็ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและรักษาไปตามอาการทุกระยะอย่างทันท่วงทีซึ่งทางเราต้องขอยืนยันนะครับว่าเราจะทำทุกอย่างอย่างรอบคอบและดีที่สุดครับขอถามหัวหน้าพนัสครับไม่ทราบว่าหัวหน้าพนัสอยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างครับนอกจากนายอิสระรัชพลกุลยังมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับศักดิ์อีก3นายที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้นะครับ 1. นายบรรจงจงใจ 2. นายออดสีสะอาด 3. นายไหมฟ้าสีดอยคำเฮ้ยนี่หัวหน้าพูดชื่อพ่อกับพวกพี่คนออกทีวีเลยนะเฮ้ยนี่ใครดังออกข่าวเนี่ยใครก็ดูไอ้ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันนะครับคนร้ายยังจงใจที่จะเผาป่าทั้งหมด7จุดนะครับซึ่งในบางจุดมีบ้านชาวบ้านได้รับความเสียหายส่วนอาวุธที่คนร้ายใช้นั้นเป็นอาวุธสงครามที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งระเบิดมือที่ทำอันตรายต่อนายอิสระราชพลกุลอย่างที่เราทราบกันผู้ที่รับจ้างตัดไม้เป็นชาวต่างชาติทั้งสิ้นนะครับส่วนมือปืนที่เป็นชุดคุ้มกันได้รับบาดเจ็บ2นายซึ่งเป็นคนไทยนะครับได้รับบาดเจ็บที่มือและขาแต่ตอนนี้ได้รับการรักษาปลอดภัยเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำเพื่อขยายผลต่อไปทุกท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าปัญหาที่อุทยานแห่งชาติทับศักดิ์กำลังเผชิญอยู่ก็คือกลุ่มนายทุนที่ทำกันอย่างเป็นทางการมีอิทธิพลมีอำนาจเงินมหาศาลแต่เรายังไม่สามารถที่จะสาวถึงตัวได้ผมอยากจะถามคนไทยทุกคนนะครับว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องตระหนักกันว่าปัญหาการตัดไม้ทำลายป่านั้นเป็นอาชญากรรมระดับประเทศที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกันนะครับทั้งในแง่การจับคนร้ายมาลงโทษอย่าปล่อยให้ลอยนวลและช่วยเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมาทำลายป่าไม้ของประเทศที่มีเหลืออยู่น้อยเต็มทีกลุ่มนายทุนพร้อมที่จะลงทุนมหาศาลและพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธที่ร้ายแรงกับทุกคนที่เข้ามาขัดขวางผมอยากจะขอร้องและวิงวอนคนไทยทุกคนให้ช่วยกันรักและอนุรักษ์ป่าที่มีความสวยงามและมีระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์และสมดุลอย่างนี้อย่าให้ใครมาทำลายได้อีกขอบคุณครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมีเงินสักอย่างอ่ะประเดี๋ยวเรื่องก็เงียบดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand